บทวนเกี่ยวกับคุณสมบัติการเล่นรำวงกันนิดนึงการแสดงรำวงรำเป็นคู่ครั้งละไม่เกินกี่คู่คะ5คู่ครั้งละไม่เกิน5คู่5คู่กี่คนคะ5คู่กี่คนคะนั่งนับน้องป.1นับ5คู่กี่คน5คู่กี่คน5คู่กี่คน10คนทำไมเกินไม่ได้เพราะถ้าเกินจากนั้นลักษณะวงจะเป็นยังไงใหญ่กว้างแต่ละกว่าเราจะวนมาครบ1รอบเนี่ยโหถ้าสมมติว่ามีผู้แสดง200คนวงมันคงใหญ่เดินรอบสนามฟุตบอลกว่าจะเดินครบโอ้โหใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราต้องเล่นสนามฟุตบอลใช้ผู้แสดง200เราก็ทำเป็นวงเล็กๆได้หลายๆวงใช่ไหมคะวงที่1วงที่2วงที่3วงที่4วงที่5แต่ถ้าเราเล่นบนเวทีเราต้องเอาหลายวงไหมคะเราก็ใช้ผู้แสดงประมาณ10คน10คนพอนะคะไม่เกินนั้นอาจจะ8คนอาจจะ6คน3คู่พยายามเดินเป็นวงขยับไปเรื่อยๆแต่ถ้า2คู่เป็นวงไหมมันก็ไม่เป็นวงคู่เดียวเป็นวงไหมก็ไม่เป็นวงนะคะครั้งละไม่เกิน5คู่นะคะทีนี้ผู้แสดงเป็นคู่เนี่ยเขาใช้ชายจริงหญิงแท้สมมติเอานักเรียนเนี่ยนั่งเป็นคู่แล้วเอาเธอมาเป็นผู้ชายเอาหนูมาเป็นผู้หญิงได้ไหมไม่ได้หนูก็ต้องคู่กับเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยเขาเอาผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้นะคะแล้วก็ก่อนแสดงทำยังไงรู้ไหมถ้างั้นแสดงไม่ได้เลยต้องทำยังไงทราบไหมไหนใครทราบยกมือไหนใครทราบอยากทราบไหมคะที่ยกมือที่ทราบใช่ไหมก่อนแสดงผู้แสดงจะต้องทักทายกันทำความเคารพโดยการยกมือไวไม่ใช่จับกระโปรงแล้วก็ได้ไหมเพลงแรกที่ประกอบการแสดงก็จะร้องทำนองผู้แสดงเดินกันมาเจอผู้หญิงก็จะไหว้แต่ผู้หญิงจะต้องย่อเข่านะคะแบบนี้ส่วนผู้ชายแบบนี้ไหว้แต่ละคู่ไหว้กันทักทายกันแล้วก็ตั้งท่ารำนะคะถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นน้อย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 งามแสงเดือนทำไมต้องงามแสงเดือนเพราะเพลงงามแสงเดือนเป็นเพลงลำดับที่1นะคะของรำวงมาตรฐานเป็นเพลงลำดับที่1นะคะผู้แสดงเดินออกมาเป็นคู่ทักทายกันไหวจับกระโปรงแล้วก็ย่อเข่าแบบนี้ได้ไหมย่อเข่าแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่านั่นคือการทักทายแบบของไทยไหมไม่ใช่ของไทยนะคะรำวงมาตรฐานต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสื่อสารสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยพอเจอกันหวัดดีไหว้กันแล้วก็เดินนะคะแสดงท่ารำไปเพลงที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะอยากรำหรือยังอยากรำหรือยังคะนักเรียนคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะรำวงมาตรฐานที่ครูจะฝึกให้ในวันนี้เป็นเพลงที่1ค่ะคือเพลงงามแสงเดือนงามแสงเดือนมีท่ารำยังไงประกอบด้วยนาฏยศัพท์ที่เราเรียนเอามาใช้เลย2ท่าค่ะท่าที่1วงบนค่ะท่าที่2จีบหงายชายพกถ้าเป็นตัวพระวงบนต้องอยู่ลักษณะนี้ถ้าเป็นตัวนางวงบนเป็นยังไงลดลงนะคะลดลงอยู่ห่างคิ้วเอียงมือเอียงศีรษะทางมือจีบหนูมือไปทางโน้นค่ะเหมือนส่องกระจกกับลูกส่องกระจกกับครูไปทางเดียวกันเลยแบบนี้เอียงทางมือจีบตั้งวงนี้แขนตึงไหมป.1แขนตึงไหมลูกตั้งวงค่ะแล้วก็เราจะเคลื่อนมือแบบนี้ลูก
ศีรษะเอียงไว้ค่ะกดไหล่ด้วยเอียงไว้เราจะเลื่อนมือแบบนี้1เลื่อนมือให้เท่ากันดึงออกมา2 3 4เลื่อนมาแบบนี้ก่อนแล้วก็1 2 3 4แล้วก็1ศีรษะเริ่มเปลี่ยนนะตอนนี้ศีรษะตรงนะศีรษะเริ่มเปลี่ยน1 2 3 4 1 2 3ครูไปช้ามาก4 1 2 3 4สังเกตไว้มือที่จีบคลายออกเป็นแบนแทงมือที่ตั้งวงจีบ4 1 2 3 4โอ้โหยากไหมอ้าวทีนี้ไปให้เร็วขึ้น1 2 3 4 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 1 2 3 4เร็วขึ้นไปอีกแต่สังเกตว่าหนูได้นะหนูตั้งใจทุกคนเลยวันนี้ดูแล้วหนูสดชื่นแล้วก็ตั้งใจทุกคนเลยขยับให้ตรงคอคนหน้าขยับถอยหลังไปเร็วนะ1 2 2นี่ปล่อยแล้ว2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เอามือลงเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะหนูตั้งใจคนเราลูกไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งใจไปได้ดีแน่นอนทีนี้มองมาที่ครูเพลงงามแสงเดือนร้องกันได้ใช่ไหมลูกงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่าอ่ะยืดหลังออกเสียงทุกคนใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรฟังแล้วคลอเพื่อนไปตบมือให้ลงจังหวะพร้อมครูตบมือให้ลงจังหวะยังไงคือตบให้พร้อมครูพร้อมไหมคะยืดหลังค่ะสองสามงามแสงเดือนมาเยือนส่องงามใบหน้าเมื่ออยู่พอยังไม่ต้องตบมือวางมาดูความหมายนิดนึงเมื่อกี้เพราะว่างามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำสามงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้ามาอยู่วงรำเมื่ออยู่วงรำเขาเปรียบเทียบอะไรกับอะไรคะงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่าเดือนตัวนี้หมายถึงอะไรเดือนตัวนี้หมายถึงอะไรรู้จักดวงเดือนไหมคะดวงเดือนก็คือดวงเดือนก็คือดวงจันทร์เพราะนั้นเราจะเห็นดวงจันทร์ตอนไหนกลางคืนทีนี้ดวงจันทร์จะสวยก็ต้องดวงจันทร์ที่มีพระจันทร์เต็มดวงนะคะนักเรียนทราบว่าดวงจันทร์ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะทีนี้แสงของดวงจันทร์เนี่ยจะแสงเนี่ยสู้พระอาทิตย์ไม่ได้เพราะนั้นกลางคืนนี่ดวงจันทร์บอกว่าดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดแสงจะเยอะที่สุดนะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองละงามเมื่อแสงเดือนคืนเดือนมืดอะปกติเราจะมองอะไรไม่เห็นกลางคืนแต่ถ้าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเราจะมองอะไรเห็นได้ชัดขึ้นไหมถ้าเราปิดไฟให้สนิทเคยไหมคะอย่างคืนวันลอยกระทงเงี้ยใครไม่ไปงานอยู่บ้านไม่มีแสงอะไรมากเราจะมองเห็นว่าต้นไม้บ้านเรากลางคืนปกติเนี่ยเราจะมองไม่ชัดแต่พอเป็นกลางคืนเนี่ยสวยเราจะเห็นชัดขึ้นเขาเรียกว่างามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามมากเมื่อแสงของดวงเดือนเนี่ยมาส่องทั่วไปบริเวณที่เรามองเห็นบริเวณทั่วล่าทั่วพื้นดินเนี่ยงามมากงามแสงเดือนมาเยือนสองล่าแสงของเดือนที่สวยงามเขาเปรียบเทียบกับใบหน้าของนางรำใบหน้าของผู้ที่รำวงงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงงามใบหน้าเมื่ออยู่วงทำยังไงให้ใบหน้าสวยเมื่ออยู่ในวงทำยังไงคะงามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเป็นยังไงใบหน้าที่มีความสุขนั่นเองใบหน้าที่มีความสุขคือใบหน้าที่ทำไมที่มีรอยยิ้มไหนทุกคนลองส่งรอยยิ้มให้ครูสิคะน
นะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรามเพราะฉะนั้นใครก็ตามเราไปรามแล้วหน้าบึ้งสวยไหมหลับหูหลับตารามแบบถูกบังคับให้ขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยสวยไหมคะไม่สวยแม้พอรามต้องเป็นไงงามแสงเดือนมาเยือนสองผู้รำต้องเป็นไงยิ้มงามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำนะก่อนจะแสดงท่าต้องรู้ความหมายก่อนนะลูกนะเราก็จะแสดงท่าให้ตรงกับความหมายเดี๋ยวเพลงเศร้าเรามายิ้มแล้วเสร็จเลยนะคะเพราะเพลงบางเพลงเราต้องสื่อถึงความอารมณ์เศร้างามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกมีไหมใครเล่นแล้วเซ็งทะเลาะกับเพื่อนมีไหมถ้างั้นก็เลิกเถอะไม่ต้องเล่นเราเล่นเพื่อตามเพลงเขาว่าไงเราเล่นเพื่อสนุกเราเล่นเพื่อสนุกเพราะฉะนั้นถ้าไม่สนุกเลิกไม่ต้องเล่นครูเคยเห็นนะเล่นแล้วก็ร้องไห้อย่างเงี้ยก็เลิกกันก่อนเลิกไม่ต้องเล่นเดี๋ยวพอสนุกอยากจะสนุกก็มาเล่นกันต่อนะคะเราเล่นเพื่อสนุกเปลื้องทุกข์วายระกรรมบางคนร้องบอกว่าเปลื้องทุกข์ไม่วายระกรรมเปลื้องทุกข์ต้องยังไงความทุกข์ต้องหายไปนะคะเปลื้องทุกข์วายระกรรมพอเราเสียใจสิ่งที่ผ่อนคลายก็คือการฟังเพลงการเล่นกับเพื่อนสนุกสนานความทุกข์ก็หายไปมีไหมโกรธคุณแม่อยู่เมื่อเช้าคุณแม่ทำกับข้าวที่เราไม่ชอบแล้วก็บังคับให้เรากินให้หมดอะใช่ไหมบังคับให้กินให้หมดเพื่อที่กลับมาโรงเรียนจะได้ไม่หิวก่อนเที่ยงแล้วก็บอกโกรธคุณแม่เพราะว่าไม่เข้าใจแล้วก็หน้างอมาโรงเรียนบางทีตอนเช้าครูยืนอยู่หน้าโรงเรียนเดินมาปุ๊บหน้างอทุกข์เหลือเกินแต่มาเห็นเพื่อนยังไม่ทันวางกระเป๋าเลยวิ่งไปกระโดดกันแล้วนั่นคือเราปลดเปลื้องความทุกข์แล้วเราก็ความทุกข์ก็หายไปมีไม่มาเล่นกับเพื่อนยังทุกข์ต่อเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วฉันนั่งทุกข์ต่อเดี๋ยวนั่งนึกถึงคุณแม่อยู่ทุกข์ต่อแสดงว่าไม่วายละกันเพราะนั้นเวลาร้องเพลงนี้หลายคนครูสังเกตเปลืองทุกข์ไม่วายละกันต้องเปลืองทุกข์ต้องวายละกันนะคะเพลงสั้นๆขอให้เล่นฟ้อนรำที่เราฟ้อนรำกันเนี่ยสนุกสนานทำกิจกรรมนาฏศิลป์กันเนี่ยขอให้เล่นฟ้อนรำหรือมารำวงกันเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อสามัคคีเอ่ยเพื่อความรักความสามัคคีโกรธกันแป๊บๆงอนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยังคงดีกันเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่กับใครหลายๆคนแล้วเราไม่โกรธเขาเลยหรืองอนไม่ได้ดั่งใจได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างสังคมนั้นก็จืดชืดสิ้นดีนะคะก็คงมีบ้างที่เราจะไม่ถูกใจเพราะนั้นก็ยังคงต้องดีกันเหมือนเดิมนะคะรำกันไปเกิดครูเคยเห็นนะบางทีขึ้นไปวงลำวงอะมีงานวัดพอลำวงปุ๊บแย่งนางรำกันเอายิงกันบนเวทีลำวงลำไปเหยียบเท้าพอเหยียบเท้าปุ๊บอันดับแรกที่หลุดจากปากต้องอะไรคะขอโทษไม่เป็นไรอีกคนขอโทษขณะที่อีกคนขอโทษอีกคนต้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลำกันต่อเพราะว่าโอกาสพลาดคนเราพลาดกันได้ถูกไหมคะลำไปเกิดไปเหยียบเท้าต่อยกันทะเลาะกันกลับบ้านอะไรอะไปจำวงอะไปเล่นสนุกเนี่ยเพลงเขาบอกว่าเพื่อสามัคคีไปลำวงเกิดฉันชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ฉันจะต้องมาคู่ฉันโอ้ยลำกับใครก็ได้ขอให้เราอยู่ที่ใจเราสนุกอย่างเดียวเรามีความสุขอย่างเดียวรำกับใครก็ได้นะคะนั่นคือเนื้อหาของเพลงงามแสงเดือนอะทีนี้มาร้องแม้เมื่อกี้หลับหูหลับตาร้องผิดถูกไม่ได้อะร้องสักสองเที่ยวนะลูกแล้ว